สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการคูณหารเศษส่วนนะคะมาดูข้อแรกค่ะเศษ5ส่วน9คูณเศษ4ส่วน3ง่ายมากการคูณเศษส่วนนะคะบนคูณบนล่างคูณล่างจบเลยค่ะ5คูณ4เป็นเท่าไหร่คะ20นะคะ9คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ27ตอบเลยค่ะโอเคนะต่อมาหาข้อนี้เศษ5ส่วน7คูณ2เศษ1ส่วน4ได้เท่าไหร่2เศษ1ส่วน4คือจำนวนคละใช่ไหมคะเราแปลงกลับเป็นเศษส่วนได้จะเป็นเศษเกิน4คูณ2เป็น8บวก1เป็น9ได้9ส่วน4ก็คือ5ส่วน7คูณ9ส่วน4บนคูณบนล่างคูณล่าง5 9 45 7 4 28ตอบค่ะต่อมาการหารบ้างนะคะการหารนะคะก็อาศัยความรู้จากการคูณนะคะแต่ต้องรู้คอนเซ็ปต์เทคนิคของมันก็คือนะคะถ้าดูแล้วนะคะเศษหารเศษไม่ลงตัวส่วนหารส่วนไม่ลงตัวมีอีกวิธีการนึงก็คือเราทำยังไงคะเปลี่ยนจากหารให้เป็นคูณค่ะนี่ตัวหน้ายังเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งส่วนตัวหารเศษ1ส่วน9ให้กลับเศษเป็นส่วนนี่ค่ะกลับกันจาก1ส่วน9เป็น9ส่วน1หลังจากนั้นหาคำตอบเลยนะคะตัดทอนกันก่อนได้ก็ตัด3 1เป็น3 3 3เป็น9ถ้านักเรียนไม่ตัดก็จะไปตัดกันได้ภายหลังนะคะข้างบนเหลือ4คูณกับ3เป็น12ข้างล่าง1คูณ1ได้1 12ส่วน1ก็คือ12ค่ะตัวเลขทุกตัวมีส่วนเป็น1หมดเลยนะคะโอเคทีนี้อีกข้อนึงเศษ4ส่วน3หารด้วย6นะคะหารด้วย6ไม่เขียนส่วนเราพูดไปแล้วส่วนก็คือ1นั่นเองเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวตั้ง4ส่วน3เอาไว้เปลี่ยนเป็นคูณจาก6ส่วน1เป็น1ส่วน6นะคะตัดกันไม่ได้นะคะถ้าตัดกันไม่ได้นักเรียนก็คูณเลยหรือตัดกันได้ก็ตัดนะคะอ่ะถ้านักเรียนลองคูณเลยจริงๆมันตัดกันได้นะคะนักเรียนเอา2 2 2เป็น4 2 3เป็น6แล้วค่อยคูณหรือนักเรียนคูณกันก่อนแล้วก็ได้ได้4ส่วนเท่าไหร่คะ18แล้วนักเรียนค่อยมาตัดทอนทีหลังก็ได้นะคะเอาอะไรตัดทอนเอา22 2 2 9ได้เศษ2ส่วน9เมื่อทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคนะคะ